หลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสเจ้าตำรับเสืออาคมแห่งเมืองจันทร์พระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังในเรื่องการสร้างวัตถุมงคลรูปแบบเสือมีอยู่ด้วยกันหลายท่านสำหรับในภาคตะวันออกแล้วคงต้องยกให้หลวงพ่อคงสุวรรณโณอดีตเจ้าวาดวัดวังสัพพรสตำบลบ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งเขาสมิงแม้ท่านจะละสังขารไปกว่าทศวรรษแล้วแต่เสือของท่านก็ยังคงความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์และสร้างประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ให้กับผู้สวมใส่บูชามิได้ขาดเมื่ออายุ21ปีท่านอุปสมบทณพัทธสีมาวัดชมพูทรายอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดมีพระอธิการผูกวัดสลักจังหวัดตราดเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาธรรมว่าสุวรรณโณซึ่งแปลว่าผู้มีผิวพรรณงามดุจทองคำหลังบวชแล้วท่านได้ขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกประเพณีทางศาสนา12เดือนตลอดจนวิชาไสยศาสตร์โบราณต่างๆที่ตกทอดกันมาจากครูบาอาจารย์ชาวเขมรและจากพระภิกษุผู้คงแก่เรียนชาวพื้นบ้านพร้อมกันนั้นได้เข้าเรียนนักธรรมที่สำนักเรียนวัดสลักกระทั่งสอบได้นักธรรมตรีนักธรรมโทและนักธรรมเอกตามลำดับเมื่อปีพ.ศ. 2500ชื่อเสียงของท่านเริ่มเป็นที่รู้จักกันทั่วไปพิธีพุทธาภิเษกต่างๆจะต้องนิมนต์ท่านไปร่วมนั่งปกแทบทุกงานหลวงพ่อคงเป็นหนึ่งในพระดีศรีเมืองจันทร์ที่สร้างพระเครื่องเครื่องรางของขลังเปี่ยมด้วยพุทธคุณและเป็นที่นิยมของชาวภาคตะวันออกและผู้ศรัทธาทั่วไปโดยท่านเริ่มสร้างแจกชาวบ้านราวปีพ.ศ. 2484ซึ่งตรงกับช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาวัตถุมงคลดังในยุคหลังพ.ศ. 2500อาทิพระพิมพ์พระพุทธพิมพ์พระสมเด็จพระขุนแผนพระนางพญาพระกริ่งพระชัยวัฒน์พระยอดธงเหรียญพระพุทธเหรียญรูปเหมือนเสือขนาดห้อยคอตะกุดพยัญชนะปลัดขิกพระปิดตาและเครื่องรางของขลังในรูปแบบต่างๆสิ่งมงคลของหลวงพ่อคงเน้นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและกล่าวขานกันเสมอว่าสูงยิ่งในด้านพุทธคุณกล่าวสำหรับวัดวังสัพพรสตั้งอยู่ที่ตำบลบ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากในจังหวัดจันทบุรีเพราะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อคงสุวรรณโณจำพรรษาอยู่ซึ่งไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามวัดวังสัพพรสยังเป็นอารามในทางพระพุทธศาสนาที่มีผู้คนนิยมไปทำบุญสร้างกุศลด้วยความศรัทธาและมีจำนวนไม่น้อยที่ไปกราบสักการะขอพรต่อองค์หลวงพ่อคงทำให้วัดวังสัพพรสเป็นวัดที่มากไปด้วยศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป